ประวัติโตศักดิ์สิทธิ์หนุ่มอบอุ่นครบเครื่องดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งชื่อจริงศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ชื่อเล่นโตเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพ.ศ.2527ปัจจุบันอายุ36ปีเกิดที่กรุงเทพประเทศไทยอาชีพนักร้องนักดนตรีนักแสดงมีความสามารถโดดเด่นทั้งด้านการเล่นเปียโนแนวเพลงป๊อป R&B ร็อกสังกัดเบเกอรี่มิวสิกปี2545ถึง2547 Sony BMG ปี2547ถึง2556 BEC Tero Music ปี2556ถึงปัจจุบันทางด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติเอกมัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจากคณะบริหารธุรกิจเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโตศักดิ์สิทธิ์เป็นบุตรชายคนโตของนครเวชสุภาภรณ์หัวหน้าวงแกรนเอ็กซ์ที่เคยโด่งดังมากในอดีตกับคุณแม่ธนพรเวชสุภาภรณ์มีน้องชาย1คนชื่อเต๋อพรศักดิ์โตศักดิ์สิทธิ์มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการเล่นเปียโนอยู่ในวงการเพลงมามากกว่า12ปีเริ่มจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกวง B5และมีเพลงฮิตอย่างเพลงรักเธอเพลงมั้งและอีกหลายเพลงจนถึงปัจจุบันและเคยร่วมงานกับศิลปินต่างประเทศและคว้ารางวัลในสาขาดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศโตศักดิ์สิทธิ์เริ่มหัดเล่นเปียโนตั้งแต่อายุ3ขวบโดยปัจจุบันโตเล่นเปียโนเป็นประจำอยู่ที่โบสถ์อภิสุทธิสถานโตสามารถสอบเทียบระดับแกรนด์6ของ Trinity College of London และได้รับรางวัล Trinity Award Thailand 1999 and Exhibition Awardการเป็นศิลปินของโตเริ่มใช้แววจากจุดนั้นสร้างความประทับใจให้กับโปรดิวเซอร์ชาวไทยหลายคนรวมไปถึงบอยโกศิยพงศ์โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงและผู้ก่อตั้งค่ายเพลงอินดี้เบเกอรี่มิวสิกในยุคนั้นบอยโกศิยพงศ์ได้ชักชวนให้โตเข้าร่วมโปรเจกต์เพลงของเขาในชื่อว่า B5 พร้อมกับศิลปินวัยรุ่นเสียงดีอีก4คนอาทิฮิวฟลัวเค้กเบนชลาทิตและมาเรียมและปล่อยอัลบั้มอีเวนต์จนบีไฟท์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีเพลงและอัลบั้มออกมาจนกระทั่งโตพร้อมที่จะออกผลงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวสำหรับอัลบั้มเดี่ยวของโตศักดิ์สิทธิ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2007หรือปี2550โดยมีชื่อว่าโต Living in C Major และทันทีที่เปิดตัวก็ได้รับความนิยมในทันทีโดยมีเพลงฮิตตลอดกาลอย่างเพลงรักเธอและนอกจากนั้นโตศักดิ์สิทธิ์ยังมีผลงานเพลงประกอบละครดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินใหญ่เสน่หาพระจันทร์แสนกลและพ่อตัวจริงของแท้และยังเคยร่วมเวทีคอนเสิร์ตกับนักเปียโนระดับโลกอย่างริชาร์ดเคเดมองและนอกจากนี้โตยังได้โปรดิวเพลงบทเพลงในสายลมและเสียงในใจอัลบั้มแดงจรัสทัชชาของทัชชาอย่างอีกด้วยล่าสุดโตศักดิ์สิทธิ์ทำเซอร์ไพรส์คู่เข่าขอไบรท์พิชยทันแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้และก็เตรียมสละโสดไปอีกคู่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ